ครับสวัสดีครับแมวนูนครับหลังจากใช้ขาตั้งกล้องสำหรับมือถือเตี้ยๆเล็กๆมานานในการถ่ายหน้าอ้วนๆนะครับในการบันทึกวีล็อกลดน้ำหนักนะครับก็วันนี้ได้เลิกในการที่ไปหาไม้เซลฟี่นะครับที่สามารถเป็นไตรพอดได้ด้วยเพราะว่าจะได้ปรับให้มันสูงขึ้นนะครับวางกล้องได้สูงขึ้นแล้วก็ถ่ายหน้าไม่อ้วนแล้ววันนี้ก็เลยได้เจ้า Xiaomi Selfie Stick นะครับที่มันมีบลูทูธรีโมทมาให้ด้วยมาเล่นนะครับก็สิริรวมโดนไป709บาทสำหรับสัมผัสแรกนะครับเรียกว่าน่าพอใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ของจีนนะครับอยู่2อันก็ไม่รู้สึกว่าคุณภาพการทำนะคุณภาพของวัสดุมันดีแต่ว่าเจ้า Xiaomi ตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นไม้เซลฟี่ที่รู้สึกว่าพอจับแล้วมันก็มีความพรีเมียมนะครับพลาสติกก็คุณภาพดียางก็คุณภาพดีนะครับสมราคาน้ำหนักเบานะครับตามสเปคก็ขีดนิดๆในส่วนการใช้งานนะครับในส่วนที่ต่อกับกล้องมือถือนะครับก็สามารถที่จะบิดได้นะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนหมายความว่าถ่ายวิดีโอได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับแล้วไม่เท่านั้นนะครับก็ยังสามารถคว่ำหัวลงนะครับเพื่อให้ถ่ายวิดีโออย่างเช่นเราอยากจะแกะกล่องนะครับเพื่อดูก็ใช้ได้เหมือนกันการยืดนะครับมี3ระดับนะครับก็คือดึงกึกๆๆๆดึงได้เลยนะครับไม่ต้องกดปลดล็อกอะไรนะครับแล้วก็สามารถเป็นได้ทั้งตัวไตรพอดนะครับก็คือสามารถถอดเป็นขายางทิ่มลงไปได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะถ้าไม่อยากเป็นไตรพอดแล้วก็สามารถดึงขึ้นนะครับกลายเป็นไม้เซลฟี่ได้ทันทีข้อเสียมีนิดเดียว2ข้อข้อแรกคือเจ้ารีโมทบลูทูธไม่สามารถกดอัดวิดีโอได้ครับได้แค่รูปอย่างเดียวข้อที่2คือถ้าที่ตูดสามารถต่อกับไตรพอดได้จะดีมากสำหรับคนที่มีไตรพอดสำหรับกล้องถ่ายรูปแต่ไม่มีไตรพอดสำหรับมือถือสรุปโดยรวมก็น่าประทับใจครับสำหรับคนที่กำลังหาไตรพอดขนาดเล็กที่สามารถยืดได้เอาไว้ถ่ายรูปหรือวิดีโอในราคาประหยัดมีคำถามหรือคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ครับผมแมนูนิลาไปก่อนสวัสดีครับ